ตัวนี้เป็นเซตที่ไม่มีวางขายนี่บอกให้ก่อนเวลาไปหน้าร้านคุณจะไม่ได้แบบนี้นะครับผมไม่ได้เปิดโหมดหน้าชั้นหลังเบลอนะนี่คือผมถ่ายธรรมดาของผมแล้วคุณดูเบลอข้างหลังโอ้โคตรเถื่อนแล้วนี่ถ่ายแบบระยะใกล้ๆอ่ะคุณดูฉากข้างหลังที่มันลึกหายไปดิโอ้โหผมว่าถ่ายโคลสอัพน่าจะดีครับอันนี้คือเลนส์หลักเนาะเลนส์อัลตร้าไวด์ครับโอ้โหเลนส์อัลตร้าไวด์แม่งกว้างสะใจมากอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าเครื่องที่ผมใช้อยู่เนี่ยครับนี่คือ Oppo Find X2 Pro นะครับมันขึ้น 5G ดังนั้นถ้าเครื่องนี้มันรองรับ 5G เนี่ยใส่ซิมนี้ปุ๊บมันจะต้องขึ้น 5G ครับเพราะว่าออฟฟิศเราเนี่ย 5G ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตั้มครับกลับมาเจออีกครั้งกับการ Unboxingของ OnePlus 8T นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้มาน่าจะเรียกว่าเซตแรกๆของโลกเลยก็ได้หรือว่าเซตแรกๆของประเทศเลยก็ได้เพราะว่าเราได้มาในวันที่เขาเปิดตัวเลยนะครับกราบขอบคุณแทบเท้า OnePlus ด้วยที่ส่งมาให้เราลงเล่นตลอดแม้ว่าเราจะด่าตลอดก็ยังส่งมาให้อยู่นะครับโอ้ดีเหลือเกินนะครับก็ตัวนี้เป็นเซตที่ไม่มีวางขายนี่บอกให้ก่อนเวลาไปหน้าร้านคุณจะไม่ได้แบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกเป็นมีเดียคิดเขาจะให้เฉพาะสื่อที่เขาคัดเลือกมาเลยเท่านั้นว่าหน้าตาดีอันนี้ผมมั่วเองนะครับก็OnePlus 8T ครับเพิ่งเปิดตัวที่ต่างประเทศไปนะครับแล้วเราก็ได้มาเลยในวันนั้นนะครับราคาเนี่ยผมเองไม่ทราบนะครับที่ต่างประเทศเปิดตัวมารุ่นเริ่มต้นแรม8 ROM 128อยู่ที่ประมาณ 22,000 บาทส่วนตัวท็อปที่ผมได้มานะครับแรม12 ROM 256ก็อยู่ที่ประมาณ 25,000 ช่วงนี้นั่นคือราคาในต่างประเทศนะครับราคาบ้านเราผมเองก็ไม่ทราบนะครับอ่ะชิ้นแรกก็จะเป็นกล่องกิฟต์การ์ดทักทายนั่นนู่นนี่นะครับจาก OnePlus อะไรเงี้ยส่วนอุปกรณ์ด้านในนะครับที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นรูบิกครับอันนี้ก็ใครเล่นรูบิกเป็นน่าจะนึกออกนะครับว่าฟีลลิ่งการหมุนหรืออะไรพวกนี้ค่อนข้างดีเลยส่วนพี่ใหญ่อยู่ตรงนี้ครับคุณจะเห็นขนาดว่ามันเบิ้มมากนะครับเบิ้มขนาดไหนผมขออนุญาตเอาแว่นมาเทียบให้ดูแล้วกันนะครับนี่คือแว่นผมนี่คือขนาดกล่องมีเดียบ็อกซ์ที่เขาส่งมาให้แล้วก็สีเราได้มาเป็นสีกรีนนะครับสีที่เขาเปิดตัวเนี่ยจะมี2สีนะจะเป็นสีซิลเวอร์กับสีกรีนนะครับเซตก่อนหน้านี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเซตของ OnePlus 7T นะครับดูไซส์กล่องนะมีเดียคิดเนี่ยใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับผมไม่แน่ใจว่าอีกสัก 2-3 ปีเนี่ยมันจะมาเป็นลังเลยหรือเปล่าเราอาจจะต้องไปอันบ็อกซ์กันข้างนอกก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันยังเอาขึ้นมาชั้น4ได้อยู่นะครับแล้วก็นี่คือในสมัย OnePlus ไม่เป็น OnePlus 8นะครับตัวนี้นะนี่ก็จะเป็นกล่องที่ใหญ่แม่แพ้กันอู้ผมว่าOnePlus 8ใหญ่กว่ามาแกะกล่องให้ได้ชมกันนะครับนี่มันจะเปิดเหมือนเดิมเลยครับเขาเรียกว่าเปิดแบบบัตเตอร์ฟลายดอร์นะครับเปิดแบบพวกประตูปีกนกเปิดอย่างนี้ฮัลโหลสวัสดีเปิดขึ้นมาครับโอ้เหี้ยขาด ต้องขาดอีกแล้ววะเนี่ยขาดทุกรุ่นเลยเขามีเคสมาให้นะครับสวยมากเหมือนกันเลยกับสมัยOnePlus 8อ่ะแล้วก็อันนี้นะครับคู่มือครับที่เขาจะให้สื่อเอามาอ่านเป็นสเปคแบบละเอียดมากๆนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูแกะเลยเนี่ยแมนๆกระดาษเนี่ยเป็นกระดาษแบบคล้ายๆกระดาษสาครับหนังสือสำหรับรีวิวเวอร์นะครับก็จะมีเรื่องของสเปคที่จะละเอียดกว่าในหน้าเว็บไซต์ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นพวกของสเปคอย่าง CPU ดีไซน์เรื่องของหน้าจอเรื่องของอะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวเราปิดตัวคู่มือแล้วกันเนาะซึ่งคู่มือของOnePlus 8ก็ใหญ่แบบนี้เหมือนกันนะครับในกล่องมีเดียบ็อกซ์นะผ่านไปชิ้นแรกครับ สิ่งเราเห็นฝั่งนี้เลยก็คือตัวเคสนะครับที่เขาจะมีขายแยกสำหรับคนที่ซื้อOnePlus 8T ไปนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่าบ้านเราในประเทศไทยนะครับตั้งแต่สมัยOnePlus 8ละจะไม่แถมเคสที่เป็นซิลิโคนแล้วนะครับอยากได้เคสต้องซื้อเพิ่มนับวันยิ่งเหมือนไอโฟนแล้วครับ ก็อันนี้มีเคสมาขายครับ2อันนะครับที่เขาแถมมาให้ในเซตนะนี่ก็จะเป็นสีคือผมได้มาเนี่ยเป็นสีเขียวสีกรีนนะครับดังนั้นเคสที่เขาให้มามันก็จะแมทชิ่งกับสีกรีนแล้วก็คุณไปซื้อข้างนอกคุณไม่ได้นะครับบอกก่อนเขาส่งให้เฉพาะสื่อนะอันนี้แจ้งไว้เลยนะครับชัดเจนส่วนกล่องOnePlus 8อยู่ในนี้ครับโหกว่าจะถึงกล่องอ่ะนานที่เป๋งเลยมันมัวแต่เล่นของแถมกันอยู่นะครับนี่คือหน้าตาตัวกล่องแล้วก็อุปกรณ์ของแถมข้างในนี้นะครับสีที่เราได้มาก็สีเขียวครับอะความารีนกรีนนะครับแรม12 ROM 256นะครับรุ่นที่เราได้มาคือรุ่นตัวท็อปเลยถ้าเป็นรุ่นตัวเริ่มต้นจะเป็นแรม8 ROM 128นะครับราคาก็จะถูกลงมาเนาะโอเคปิดครับหมดแล้วซูมเข้ามาครับปึ๊สปึ๊สโอเคเคสเดี๋ยววางไว้ใกล้ๆก่อนแล้วกันนี่คือหน้าตาตัวกล่องครับเหมือนกันเลยกับOnePlus 8นะครับต่างกันแค่ตรงนี้เนี่ยมี 8T ขึ้นมานะครับโลโก้OnePlus ก็เป็นสีดำนี่แล้วก็ตรงนี้ OnePlus นั่นนู่นนี่เนาะแกะออกมาออกมาแล้วครับนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่ก็เหมือนเดิมครับคู่มือเขาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่OnePlus ยังแถมให้อยู่ในทุกรุ่นก็คือตัวสติ๊กเกอร์นะครับก็จะมีโลโก้ที่เป็นขาวแดงในสมัยก่อนแล้วก็โลโก้ใหม่ครับดำขาวนะครับเนี่ย 8T ก็มีทั้งขาวทั้งดำนะครับ Never Settle
ตัวสโลแกนเขาก็ยังอยู่แล้วก็โลโก้วันพัทใหญ่ๆนะครับซึ่งใครจะเอาไปติดที่ไหนก็ได้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวจดหมายจาก CEO ของเขาซึ่งคุณจะต้องแงะฉลวกมานะครับแล้วก็เปิดอ่านเห็นไหมเปิดอ่านได้แค่ครั้งเดียวนะครับเหมือนจดหมายที่เปิดมาแล้วก็จะเปิดอยู่งั้นไปเลยอะไรเงี้ยนี่นะครับก็จะมีก็จะบรรยายว่าเอ้ยวันพัท8ทีเนี่ยมันเป็นมากกว่าสมาร์ทโฟนนะมันเป็นชาเลนจ์นึงของพวกเราเลยอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวรีวิวอะไรดีก็บอกดีครับอะไรไม่ดีก็บอกไม่ดีครับ วางไว้นี่นะครับนี่คือสิ่งคุณจะได้อย่างแรกนะครับถัดมาครับตัวเครื่องสัมผัสแรกที่จับเลยนะครับคือโคตรบางบางแบบบางเบาเหวงเลยอะอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องรอบนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับเขาให้อะแดปเตอร์ชาร์จ65วัตต์มาซึ่งชาร์จเร็วสุดแล้วของวันพัทในวันนี้นะครับ wow. แต่ตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่าในแบรนด์เครือเขาหรือว่าในรุ่นพี่รุ่นน้องเขาเนี่ยนะครับไม่มีตัวไหนเลยที่อะแดปเตอร์ชาร์จจะเป็น Type C คู่ Type C นี่คือข้อแตกต่างอย่างแรกนะครับและสายที่ให้มาครับวันพัทเป็นType C to Type C เรียบร้อยแล้วสามารถชาร์จแบตให้เต็มได้เนี่ยนะครับกับ 4,000 มิลลิแอมเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ40นาทีเท่านั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับอันนี้หัวชาร์จเป็นแบบ EU เนาะเป็นเครื่องต่างประเทศนะครับแล้วก็แน่นอนครับวันพัทไม่มีหูฟังมาให้ซึ่งเมื่อก่อนเราคงด่าได้แต่เดี๋ยวนี้ iPhone ราคา 40,000 50,000 ก็ไม่แถมอะแดปเตอร์ชาร์จด้วยสามารถให้แค่สายแล้วก็ไม่แถมหูฟังมาเช่นเดียวกันโอเคนี่คืออุปกรณ์ในกล่องครับและเราจะมาแกะเครื่องกันครับแกะออกมาครับแรงแตงแตงแตงแรงโอ้ฝาหลังเป็นน่าจะเป็นกระจกนะครับแข็งโป๊กเลยอ่ะสีสวยเลยนะครับสีมันชื่อสีเขียวใช่ไหมแต่ในทัศนคติส่วนตัวผมนะครับผมว่ามันออกแนวฟ้าๆเขียวๆมากกว่าคือฟ้านำแล้วเขียวตามนะครับไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นเหมือนที่ตาผมเห็นหรือเปล่าแล้วก็มีโลโก้วันพัทอยู่ตรงกลางแล้วก็มีกล้องอยู่นี้ครับ4ตัวกล้องก็จะวางแนวเป็นรูปตัว L ซึ่งวันพลัสไม่เคยวางกล้องแนวนี้เลยนะครับเป็นรูปตัว L มาแบบนี้นะแล้วก็มีไฟแฟลชมาให้2ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าวันพลัสข้างๆก็มีปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มอันเลิร์ตอะไรสักอย่างหนึ่งของเขานี่แหละแต่ว่าเป็นปุ่มคล้ายๆของ iPhone นะครับก็คือโหมดปกติโหมดไซเลนต์แล้วก็โหมดสั่นอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถคัสตอมโหมดตรงนี้ได้แบบง่ายๆบางทีเราประชุมอยู่ครับเราสไลด์แล้วก็ตรงปุ่มตรงนี้มันจะมีผิวขรุขระให้ง่ายต่อการกดด้วยส่วนฝั่งด้านซ้ายครับเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยแล้วก็ตัวเฟรมของตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นเฟรมแบบโลหะแข็งโป๊กๆนะครับมีเสาสัญญาณ 5G อยู่เครื่องเนี่ยบางมากนะครับน้ำหนักแค่ประมาณ188กรัมเองมั้งก็ด้านล่างก็จะมีพอร์ต Type C 3.1 มาให้นะครับซึ่งตัวนี้สามารถใช้งานโอนถ่ายข้อมูลต่อจอหรือว่าเอาไว้ใช้ในการฟาสต์ชาร์จ65วัตต์ได้แล้วก็มีใส่ซิมอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองใส่ซิม 5G ให้ดูครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลำโพงซึ่งเขาบอกเป็นลำโพงคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมารอดูกันหน้าจอก็เป็นหน้าจอที่ไม่โค้งนะครับไม่ลั่นด้วยมั้งแล้วก็จอเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับ 6.55 นิ้วเดี๋ยวไว้คุยกันเรื่องของสเปคเปิดเครื่องกันครับนี่เฮ้ยมอเตอร์สั่นดีอ่ะชอบอ่ะฟึบเออเรียบร้อยมาแล้วครับหูวอลเปเปอร์เปลี่ยนไปนะครับเทียบกับวันพัท8หรือ8 Pro หรือว่า Note แล้วเนี่ยวอลเปเปอร์เปลี่ยนไปเลยอ่ะเฮ้ยสวยขึ้นครับสวยขึ้นผมจะเล่าสเปคโดยคร่าวๆเท่าที่ผมรู้ในวันนี้แล้วกันนะครับหน้าจอครับขนาด 6.55 นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus Refresh Rate เป็น120 เฮิรตซ์ซึ่งอันเนี้ยจอเนี่ยใกล้เคียงกันเลยกับ OnePlus 8 Pro แต่ว่าขนาดเนี่ยเล็กลงมาแล้วก็ขอบจอครับไม่โค้งครับเล่นเกมไม่ลั่นแล้วอันนี้ดีมากนะครับขอชื่นชมเลยขอบเคสีครับ DJI P3 HDR 10 Plus ค่าความสว่าง 1,100 นิตก็คือเอาไปเลยครับดูหนังฟังเพลงสบายๆรวมถึงขอบเขตสีหรือว่าความเที่ยงตรงของสีเนี่ยอยู่ประมาณ 0.3 อ่ะซึ่งใกล้เคียงกับตามนุษย์มากๆนะครับเอาเป็นว่าจอเนี่ยอยู่ในเกรด A Plus CPU ให้มาเป็น Snapdragon 865นะครับไม่ใช่865 Plus นะ RAM เนี่ยให้มา 8GB กับ 12GB อยู่ที่รุ่นนะครับ Storage ให้มาเป็น 256GB กับ 128GB อยู่ที่รุ่นนะครับแล้วก็ ROM เนี่ยเป็น UFS 3.1 ด้วยซึ่งโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วมากๆระบบระบายความร้อนนะครับอันนี้เขาใส่ระบบระบายความร้อนใหม่เข้ามาใหญ่กว่าเดิมเนี่ยประมาณ 283% แบตเตอรี่ให้มา 4,500 มิลลิแอมครับซึ่งเมื่อเทียบกับ OnePlus 8แล้วเนี่ยตัวนี้แบตอึดกว่าใหญ่กว่าด้วยนะครับพร้อมกับฟาสต์ชาร์จที่เยอะที่สุดแล้วเท่าที่วันพัทเคยทำมา65วัตต์หัวชาร์จแบบ Type C to Type C นะครับแม้กระทั่งว่าแบรนด์รุ่นพี่เขาหรือว่าแบรนด์พี่น้องเขา
ายังไม่ได้หัวชาร์จแบบนี้มาเลยลำโพงเป็นลำโพงคู่นะครับแล้วก็กล้องหน้า1ตัวส่วนกล้องหลังครับให้มาทั้งหมด4ตัวนะครับการวางตำแหน่งของเลนส์กล้องเนี่ยเปลี่ยนไปมีเลนส์48ล้านตัวใหม่มาให้นะครับ F1.7 ด้วยซึ่งเลนส์ตัวนี้ดีมากๆในแง่ของสเปคเลนส์อัลตร้าไวด์ก็16ล้านนะครับซึ่งถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่ว่าสู้8โปรไม่ได้8โปรมัน48ล้านนะครับเลนส์เดฟ2ล้านนะครับเลนส์มาโครครับ5ล้านนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับ Android เวอร์ชั่นใหม่ตั้งแต่แกะกล่องเลยคือ Android 11อันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆในวันพัดแล้วรอมแม่งลื่นมากฟีลลิ่งการทัดคุณดูดิวันพัดไม่เคยเสียชื่อเรื่องของฟีลลิ่งการทัดเลยทัดแม่งดีมากหน้าจอครับเขาให้มาเป็น120เฮิรตซ์ใช่ไหมครับถ้าคุณใช้วันพัดนอร์ดหรือวันพัด8คุณจะได้จอแค่90เฮิรตซ์ถ้าคุณใช้8 Pro ซึ่งราคามัน 30,000 กว่าๆด้วยคุณจะได้จอ120เฮิรตซ์ตัวนี้ครับราคาผมไม่รู้นะผมกะไว้คร่าวๆประมาณ 22,000 นะครับผมเทียบกับราคาต่างประเทศนะคุณได้จอแบบเดียวกับ8 Pro ราคา 3-40,000 ได้ใช้ 5G แบบเดียวกันโคตรเท่คุณดูดิแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ขั้นสูงนะครับ Refresh Rate หน้าจอครับ120เฮิรตซ์ครับคุณสามารถเซตติ้งให้กลับมาเป็น60เฮิรตซ์ก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมขัดใจอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือผมอยากให้มีโหมดออโต้เวลาเราเข้าแอปคุณก็สวิตช์ไปเป็น120เฮิรตซ์เวลาเราใช้งานปกติอย่างเช่นดูหนังคุณก็สวิตช์กลับมาให้เป็น60หรือ120อะไรก็ได้คือน่าจะมีโหมดออโต้มั้ยอันเนี้ยไม่มีและไม่มีเซตติ้งจอแบบ90เฮิรตซ์มาให้ซึ่งสมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์นะครับที่ให้จอ120เฮิรตซ์หรือว่าจอ144เฮิรตซ์มาเนี่ยเขาจะเซตติ้งแบบ90ได้บางคนไม่อยากใช้120มันกินแบตเกินอะแต่ผมยังอยากได้ความลื่นอยู่อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอมาอย่าง2อย่างที่ผมไม่ขัดใจคือไม่มีโหมดออโต้กับไม่มี90เฮิรตซ์ให้ปรับแต่ดีที่มี120เฮิรตซ์มาให้อ่ะลองเปิดดาร์กโหมดดูครับปึ๊บโอ้ดำปิดๆนะครับจอแม่งดีมากอะมีโหมดการอ่านขาวดำให้ด้วยนะเผื่อใครชอบอ่านอีบุ๊กนะครับเปิดขาวดำปุ๊บเนี่ยมันจะขาวดำทั้งหน้าเลยครับรอมที่เขาให้มา256กิกนะครับถ้าคุณซื้อตัวท็อปเหมือนผมนะคุณจะมีพื้นที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด238กิกนะครับก็คือตัวสตอเรจมันจะใช้ไป 8% เนาะไม่สามารถเพิ่ม SD card ได้นะครับแต่จะใส่ได้2ซิม 5G แทนก็ต้องบอกกันไว้นะ Wi-Fi ครับตัวนี้เป็น Wi-Fi 6เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับ Bluetooth 5.1 นะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวลองฟีลลิ่งการพิมพ์ดูครับทดสอบการพิมพ์ของ OnePlus 8T เหมือนมอเตอร์สั่นจะดีขึ้นนะผมเคยติ OnePlus ไว้ใน OnePlus 8กับ8 Pro ว่ามอเตอร์สั่นควรจะสั่นนานขึ้นนะอันนี้ก็เหมือนจะสั่นเหมือนเดิมครับแต่เหมือนจะนานขึ้นนิดนึงคือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฟีดแบ็กกลับไปกับวันพัดนะครับให้มันเซตติ้งได้เหมือนสมัยวันพัดเจนหนึ่งซึ่งผมมีวันพัดเจนหนึ่งอยู่นะครับวันพัดเจนหนึ่งคือเป็นมือถือที่คุณเซตได้เกือบทุกอย่างเหมือนมือถือเดโมของ Google เลยแม่งเซตได้ยันไฟที่มันกระพริบ RGB คุณจะกี่สี16ล้านสีคุณเซตไปเลยแต่พอมาเป็นวันพัดรุ่นหลังๆเหมือนจะทำตัวให้คล้ายๆ iPhone มากขึ้นเนี่ยผมไม่ค่อยชอบผมชอบความ alert ของ OnePlus ในสมัยก่อนมากกว่าที่ user หรือว่าคนที่ใช้ OnePlus เนี่ยเป็นแนวกี้โคตรพ่อโคตรแม่กี้อ่ะกูอยากเซตกูอยากให้มันเป็นของกูคนเดียวกูอยากให้มันเหนือกว่าคนอื่นกูอยากให้มันสั่นระดับ878หรือไฟ RGB สีพิเศษที่โลกนี้ไม่มีใครมีอยู่แล้วเพราะว่ามันเซตได้16ล้านสีผมชอบฟีลลิ่งแบบนั้นมากกว่าผมว่านั่นคือตัวตนของ OnePlus มากกว่าก็แล้วแต่ว่ากันไปนะครับว่ากันไปแต่ลื่นครับฟีลลิ่งการทัดดีมากเนี่ยติดมือครับทัชแซมปิ้งของเขาเนี่ยนะครับเป็น240เฮิรตซ์นะบอกไว้ก่อนนะครับเนี่ยคือแอปแม่งคลีนมากครับคุณลองดูหน้าแรกหน้าแรกแบบไม่มีอะไรเลยครับมีแต่แอปของ Google มีแล้วก็มีแอปโง่ๆอยู่2อันก็คือ Community กับ Game Space ที่เหลือคุณจะไม่เจอไฟล์ขยะหรือไม่เจอแอปขยะหรือไม่เจอแอปที่บังคับติดไม่เจออะไรที่มันรกรุงรังเลยอ่ะดูดิหน้า UI มีแค่นั้นคลีนมากอ่ะใครที่ไม่ชอบอะไรรกๆครับตัวนี้โคตรตอบโจทย์เอาจริง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของ Netflix นะครับถ้าคุณจะไปดูหนังฟังเพลงเนาะตัวนี้มีแอปพลิเคชัน Netflix ติดมาให้นั่นหมายความว่าเขาไปโคกับ Netflix นะครับเท่าที่ผมนึกออกตอนนี้ที่โคกับ Netflix ได้แบบจับมือเหนียวแน่นเนี่ยมี OnePlus กับSamsung ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มันจะไปทำอย่างนั้นได้แบรนด์ทั่วไปมันทำไม่ได้นะครับคุณจะไปเอาแอป Netflix มาติดเป็นค่า default อย่างเงี้ยยากนะครับฟังเพลงจาก YouTube กันดูครับสามารถกางให้เต็มได้นะครับฟังเสียงดูได้ยินบ่เฮ้ยเสียงดีมากอ่ะลำโพงมันอยู่เหมือนแบบสมมุติเราเล่นเกมแล้วเราปิดมันยังขึ้นอยู่ตรงนี้อันนี้ดีกว่าวันพัดนอดนะครับวันพัดนอดเป็นลำโพงเดี่ยวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็จอติ่งมันครับมันจะล้ำก็มันนิดหนึ่งแล้วติ่งมันเล็กมากอ่ะดูดิติ๋วเดียวครับอยู่ตรงนี้แล้วก็จอรองรับ HDR ครับคุณสามารถไปดูคอนเทนต์ใน Netflix ได้สบายๆนะครับเดี๋ยวลองกล้องให้ดูครับเดี๋ยวลองกล้องให้ดูแบบเบาๆนะครับ
ภาพนิ่งจากกล้องหน้าเหมือนจะดีขึ้นนะครับกูลองดูสกินโทนครับชัดมากตามสไตล์วันพัทเลยครับกล้องหน้าวันพัทจะเป็นกล้องหน้าที่ชัดแบบชัดโคตรพ่อโคตรแม่ชัดอะยิ่งมีแสงดีๆยิ่งโคตรชัดเข้าไปใหญ่แต่มุมมองจะไม่กว้างมากครับมุมมองเนี่ยผมว่าเท่ากันเลยกับวันพัท8ไม่น่าจะต่างกันมากแต่พอมาทำตัดขอบอะไรเงี้ยบางอันมันก็ยังหลุดอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วอะสวยมากอะฟีลลิ่งคล้ายๆกับกล้อง iPhone ผมว่านะคล้ายๆกันนะครับในแง่ของความกว้างแล้วก็การทำหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยแอบคล้ายกันมากๆเดี๋ยวลองวิดีโอกล้องหน้าครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนกล้องหน้ามันได้ Full HD สวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของ OnePlus ครับแคบอีกแล้วครับแล้วก็เหมือนจะมี EIS มาให้ด้วยไม่มีออโต้โฟกัสนะครับแต่มันจะได้เรื่องของความนิ่งแน่นอนเวลาคุณเอาไปถือถ่ายข้างนอกแต่มันแคบมากมึงแคบเกินพี่เจอเรื่องที่ไม่ถูกใจอีกแล้วมันคือฟีลลิ่งกล้องหน้าแบบ OnePlus 8เลยอะสวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของ OnePlus ครับแคบอีกแล้วครับแล้วก็เหมือนจะมี EIS มาให้ด้วยเห็นไหมมันจะมีแบบกันสั่นมาให้ภาพมันย้วยๆอะเหมือนกันเลยกับสมัย OnePlus 8ซึ่งผมไม่ชอบเลยนะครับไม่มีออโต้โฟกัสนะครับแต่มันจะได้เรื่องความนิ่งแน่นอนเวลาคุณเอาไปถือถ่ายนอกแต่มันแคบมากมึงแคบเกินพี่เนี่ยมันแคบมากเอาจริงมีหมดอะไรไหมอีกเนี่ยกล้องหน้ามีวิดีโอภาพถ่ายกลางคืนไหมหรอหรือว่าหน่วงเวลาโอเคก็ประมาณนี้ครับคนที่ซื้อวันพัทไปแล้วอยากได้กล้องหน้าดีๆนะครับตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์แนวนั้นเลยนะครับก็เข้าใจได้เพราะว่าเหมือนเขาเน้นขายคนที่เป็นแบบผู้ชายเน้นเล่นเกมหรือว่าคนที่เป็นสายกีกแต่ว่ากล้องหลังครับตัวนี้ให้มาเนี่ยโอ้ไว้บาลานซ์ไว้บาลานซ์โอ้เห็นไหมครับไว้บาลานซ์มันเหลืองๆขาวๆเห็นไหมเฮ้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องไว้บาลานซ์ก็ได้นะครับดูดิซอฟต์แวร์ที่เราได้มาเนี่ยเป็นตัวโปรโตไทป์นะครับดังนั้นน่าจะมีปัญหาเรื่องไว้บาลานซ์อยู่นะเจออีกแล้วนะครับเจออีกแล้วเดี๋ยวลองถ่ายรูบิกที่เขาให้มาหน่อยโอ้โหเดฟโคตรดีอะ F1.7 นะครับนี่คือเลนส์48ล้านที่น่าจะมีคุณภาพสูงที่สุดแล้วในเลนส์48ล้านในตอนนี้ครับ ผมไม่ได้เปิดโหมดหน้าชัดหลังเบลอนะนี่คือผมถ่ายธรรมดาของผมแล้วคุณดูเบลอข้างหลังโอ้โคตรเถื่อนแล้วนี่ถ่ายแบบระยะใกล้ๆอ่ะคุณดูฉากข้างหลังที่มันลึกหายไปดิโอ้โหผมว่าถ่ายโคลสอัพน่าจะดีครับอันนี้คือเลนส์หลักเนาะเลนส์อัลตร้าไวด์ครับโอ้โหเลนส์อัลตร้าไวด์แม่งกว้างสะใจมากอ่ะออโต้โฟกัสไม่อัลตร้าไวด์ไม่ออโต้โฟกัสนะครับเลนส์ซูมอันนี้ซูมโดยการใช้น่าจะใช้ดิจิตอลซูมนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีเลนส์ซูมมาให้นี่คือเลนส์หลักมุมมองประมาณนี้นี่คือเลนส์อัลตร้าไวด์ครับผมว่ากว้างเนี่ยใกล้เคียงกับซัมซุงเลยนะเผลอๆผมว่าน่าจะมีโอกาสใกล้เคียงกับ iPhone ด้วยแต่ว่าตัวเนี้ยเหมือนจะช่วยแก้ distortion หรือว่าแก้การบิดเบี้ยวมาให้ดีกว่า iPhone อาจจะมุมมองแคบกว่าหน่อยแต่ว่าเบี้ยวน้อยกว่านะครับนี่คือเลนส์ซูมครับซึ่งไม่ใช่เลนส์ซูมแหละมันเป็นการซูมดิจิตอลจากเลนส์หลัก48ล้านนะครับเอาเป็นว่ากล้องถ่ายภาพนิ่งเนี่ยสำหรับผมชอบมากปรับหมดเป็น48ล้านก็ได้นะครับหรือว่าใช้ตัว quad pixel ให้เหลือ12ล้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นโหมด super macro นะครับเอาไว้ถ่ายอะไรที่มันระยะใกล้มากๆ 1-1.5 นิ้วก็ประมาณสัก4เซนติเมตรนะครับกล้อง macro เค้าเนี่ยความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับน่าจะเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้แบบค่อนข้างดีเลยนะดูดิซึ่งจะแตกต่างกับมือถือราคาถูกที่ให้กล้องมาโครมาแค่2ล้านหรืออะไรพวกนี้นะครับอันนี้ใช้งานแบบจริงจริงจังๆได้ถ่ายพระเครื่องถ่ายอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่โดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เลนส์มาโครเลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดได้ตรงนี้แบบง่ายๆโหมดพอร์ตเทรตครับโหมดพอร์ตเทรตถ่ายวัตถุได้ครับเฮ้ยตัดขอบได้เนียนอยู่นะเร็วด้วยครับมันขึ้นเอฟเฟกต์ความลึกเร็วมากครับตัดขอบตามร่องมือตามอะไรเงี้ยพอได้อยู่นะพอได้อยู่แต่ดีแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องไปรอดูในรีวิวเต็มนะครับนี่มาลองเล่นๆให้ดูเฉยๆเนาะส่วนวิดีโอกล้องหลังตะกี้ผมเซตไว้แล้วนะครับให้เป็น 4K 60 เฟรมครับเดี๋ยวลองดูกันปึ๊กนี่คือวิดีโอของ OnePlus นะครับความละเอียด 4K 60 เฟรมจำกัดการถ่าย 4K 60 เฟรมไว้ที่5นาทีเท่านั้นนะครับแต่วิดีโอของ OnePlus สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้กลับไปคือความสมูทแล้วก็เวลาคุณไปถ่ายกลางคืนครับวิดีโอ 4K 60ของเขาเนี่ยจะสว่างกว่าชาวบ้านเขาตลอดแล้วก็เฟรมเรทจะนิ่งนะครับแต่ว่าการวัดแสงบู๊วาบอะไรเงี้ยยังมีเห็นอยู่โฟกัสเร็วมากชุบชุบชุบได้แค่เลนส์หลักนะครับเลนส์อัลตร้าไวด์ถ่ายไม่ได้นะนี่คือวิดีโอของ OnePlus นะครับความละเอียด 4K 60 เฟรมจำกัดการถ่าย 4K 60 เฟรมไว้ที่5นาทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้พวก Full HD ดูปะถ้าเราอยากใช้เลนส์อัลตร้าไวด์อ่ะต้องเป็น30เหรออย่างเช่น 4K 30หรืออะไรเงี้ยอ๋อนี่ครับถ้าเราอยากใช้ 4K ครับเหมือนจะมีกันสั่นมาให้ในเลนส์อัลตร้าไวด์ด้วยนะดูการวัดแสงมันยังแบบฟูๆว่าๆนิดหน่อยอยู่มุมมองกว้างดีครับแล้วก็เวลาผมจะย้ายอะไรเงี้ยลองดูนะเห็นปะมันก็จะแบบมีอาการแบบยึกๆยืดๆหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเลนส์อัลตร้าไวด์ถ่าย 4K ได้ครับดูดินี่คือเลนส์อัลตร้าไวด์เอาไว้ถ่าย 4K 30นะครับดูการวัดแสงมันยังแบบฟูๆว่าๆนิดหน่อยอยู่จะย้ายอะไรเงี้ยลองดูนะเห็นไหมมันก็จะแบบมีอาการแบบยึก
ก็ต้องลองดูในรีวิวเต็มครับสโลโมชันเนี่ยคุณสามารถใช้สโลโมชันได้สูงสุดที่ Full HD 240เฟรมหรือ HD 480เฟรมนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเอาไปใช้งานแนวไหนนะถ้าอยากให้มันสโลมากๆก็ใช้480เฟรมแล้วกันนะครับแต่ว่าผมว่าแนะนำให้ใช้ Full HD ดีกว่า240ก็เยอะแล้วนะครับลองดูนะชุบชุบนะครับชุบชุบชุบอันนี้คือ Full HD นะโอ้แค่นี้ก็เหลือแล้วครับเหลือกินแล้วลองไปลองดูท้ายๆดีกว่าแรกๆไม่ค่อยเร็วแรกๆงงอยู่พอได้ครับพอได้มีโหมดอะไรอีกไหมเนี่ยทิวทัศน์กลางคืนโหมดโปรอ๋อโอเคมีผ่ายถ่ายภาพโปรให้โอเคนี่คือทั้งหมดของ OnePlus 8T แล้วกันนะครับใครอยากให้เราทดสอบอะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์มาเนาะสุดท้ายนะครับก็ขอลองใส่เคสได้ดูแล้วกันว่าเคสที่เขาให้มา2อันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูเอ้ยเคสมันค่อนข้างที่จะแข็งเลยนะแล้วก็มันเป็นเหมือน2เลเยอร์ครับถ้าเกิดคุณดูดีๆนะมันจะเป็นเลเยอร์ที่เป็นชั้นสีดำอยู่ข้างในแล้วก็ครอบทับด้วยสีฟ้าอมเขียวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอบเป็นยางครับอันนี้ดีมากไม่กัดเครื่องแน่นอนแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าดีไซน์ by OnePlus นะครับใส่เข้าไปครับปึ๊กปึ๊กวู้ฟิตเปรี้ยเนี่ยแล้วก็ขอบเครื่องก็จะมีสีเขียวๆฟ้าๆอยู่นะครับจึงนี่โอ้สแกนนิ้วเร็วว่ะกึ๊กกึ๊กเคสเวลาคุณใส่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะปิดขอบตรงนี้ชัดเจนเลยครับเอาง่ายๆว่าเลนส์กล้องเนี่ยมันนูนขึ้นมานิดนึงแล้วอ่ะอันนี้ปิดไว้แบบเรียบเลยเคสถ้าคุณซื้อตัวนี้นะปกป้องเลนส์ข้างหลังของคุณได้แน่นอนคุณสามารถวางไว้กับพื้นถ่ายแบบนี้ได้เลยนะไม่โดนครับสรุปเป็นรอยยังไม่โดนอ่ะให้ดูความสวยของเคสอันนี้เผื่อใครจะไปซื้อตามนะครับดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันกับอีกอันนึงครับ Sandstone Bumper นะครับแบบเดียวเลยกับ OnePlus 8อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับใครที่มีเคสของ OnePlus 8อยู่แล้วนะครับหรือว่า8 Pro อยู่แล้วเนี่ยใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับเคสของใครของมันนะลองใส่ดูครับปึกๆนะครับชุบนี่อันนี้จะเน้นแบบสลิมมากกว่านะครับแล้วก็ปกป้องเลนส์กล้องได้ครับผิวของตัวนี้จะเป็นผิวแบบคล้ายๆกับเหมือนหินน้ำตกอ่ะพูดง่ายๆนะครับจับถือแล้วเนี่ยอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบชอบทำมือถือหล่นอันนี้ไม่หล่นแน่ๆนะครับรับประกันเลยว่าต่อให้คุณมือเปียกมือมันหรือว่ามือที่3หรือเจ้ามือก็ตามแต่ไม่หลุดมือครับจับแน่นมากแล้วก็ผิวมันจะขรุขระจับง่ายปุ่มตรงนี้ก็มีการแบบว่าทำให้มันกดง่ายๆด้วยนะครับเห็นไหมใช่ได้เนี่ยออกแบบมาดีครับพอร์ตอะไรเชื่อมต่ออะไรก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีเจาะรูไว้สำหรับไมค์แล้วก็ตัวลำโพงข้างล่างด้วยแล้วก็ปุ่มชาร์จแล้วก็ปุ่มไมค์แนะนำเลยนะสองอย่างที่คุณจะต้องซื้อเพิ่มนะครับเคสกับหูฟังจบเลยนอกนั้นนะครับเพราะว่าฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานนะครับโอเคแต่ผมขออนุญาตไปใช้อันเดิมได้ไหมชอบอันนี้มากกว่าผมว่าอันนี้แม่งเท่กว่าโอเคนี่คือทั้งหมดนะครับของการแกะกล่อง OnePlus 8T บวกกับลองเล่นให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับใครมีคำถามเกี่ยวกับ OnePlus 8T นะครับอยากให้เทียบกับตัว iPhone อยากให้เทียบกับ Samsung หรือว่าอยากให้เทียบกับแบรนด์ไหนก็ได้นะครับขอมาข้างล่างนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับบวกให้หมดเลยเนาะหรือว่าอยากดูอะไรทดสอบเพิ่มเติมอย่างเช่นเกมเพิ่มเติมหน่อยดิพี่มันใส่ฮิตไปตัวใหม่มาให้เป็นยังไงบ้างหรือว่ากล้องเทียบกับ8 Pro หรือว่า 8T แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเครื่องเราได้มาเนี่ยซอฟต์แวร์มันยังไม่นิ่งตะกี้ผมวัดไว้บาลานซ์กับข้อมือเนี่ยมันยังเพี้ยนๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าอัพเฟิร์มแวร์แล้วจะหายไหมนะครับส่วนราคาครับผมกะไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับรุ่นเริ่มต้นประมาณ 20,000 ต้นรุ่นตัวท็อปอย่างที่ผมใช้อยู่ก็อาจจะ 20,000 ปลายๆหรือ 20,000 กลางๆนะครับอยู่ที่ราคาถ้าเกิดเราเปิดมาต่ำกว่านั้นก็จะดีมากๆเนาะอีกอันนึงตะกี้ผมสัญญากันไว้คือผมจะใส่ 5G ให้ดูนะครับก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเครื่องที่ผมใช้อยู่ทุกวันแล้วกันนะครับมาลองใช้ 5G ให้กับทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าเครื่องที่ผมใช้อยู่นะครับนี่คือ Oppo Find X2 Pro นะครับมันขึ้น 5G ดังนั้นถ้าเครื่องนี้มันรองรับ 5G เนี่ยใส่ซิมนี้ปุ๊บมันจะต้องขึ้น 5G ครับเพราะว่าออฟฟิศเราเนี่ย 5G ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมลองใส่ซิม 5G แล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้ในวันที่ผมแกะกล่องอยู่นี้นะครับยังเป็น 4G Plus อยู่นะครับผมอาจจะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ก่อนเพื่อจะเป็น 5G หรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับนี่บอกไว้ก่อนนะตามนี้เลยนะครับยังเป็น 4G Plus อยู่นะครับทั้งที่ตอนนี้พื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันรองรับ 5G เรียบร้อยแล้วหรือว่าอาจจะเปิดให้ใช้ในวันเปิดตัวในประเทศไทยก็เป็นได้นะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันแต่ว่าอันนี้ผมทำตามสัญญาแล้วนะครับว่าผมจะเปิดให้ดูว่ามันรองรับ 5G ได้หรือยังโอเคตามนี้เลยนะครับใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับ OnePlus 8T ก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้ข้างล่างนี้เลยละกันนะครับวันนี้ผมตั้มกับทั้งหมดทั้งมวลนี้ของ OnePlus 8T ขอลาไปก่อนละกันเจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับจุ๊บๆ